วันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีของจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะในข้อหาผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในวันที่3ธันวาคมปีนี้นะคะหลังจากที่ได้สั่งให้เจ้าพนักงานคุมประพฤติสืบเสาะจำเลยในประเด็นครอบครัวและกิจกรรมของครอบครัวเนื่องจากจำเลยนั้นถอนคำให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาค่ะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เบิกตัวจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมายังศาลอาญาตามที่ศาลนัดสอบปากคำให้การในคดีที่อัยการฝ่ายคดีอาญา9เป็นโจทยื่นฟ้องจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ในความผิดฐานหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากกรณีที่เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ได้กระปรัสัยบนเวทีในการจัดกิจกรรมหยุดล้มล้างประชาธิปไตยของกลุ่มคนเสื้อแดงที่ศูนย์การค้า Imperial World สาขาลาดพร้าวโดยมีเนื้อหาหมิ่นสถาบันเบื้องสูงโดยในวันนี้ได้สอบคำให้การจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์หลังจากที่วันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ได้ยื่นคำแถลงคำให้การต่อศาลจำนวน32หน้าซึ่งศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าในคำแถลงบางส่วนในเอกสารมีคำให้การเชิงปฏิเสธศาลจึงสอบถามจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ว่าจะถอนคำให้การปฏิเสธหรือไม่ซึ่งทางจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์จึงได้ถอนคำให้การเกี่ยวกับการปฏิเสธข้อกล่าวหาศาลจึงรับไว้พิจารณาพร้อมกับมีคำสั่งสมควรให้เจ้าพนักงานคุมประพฤติสืบเสาะจำเลยในประเด็นครอบครัวและกิจกรรมของครอบครัวจำเลยและให้รายงานต่อศาลภายใน15วันโดยที่ศาลได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่3ธันวาคมเวลาขออภัยค่ะในวันที่3ธันวาคมนี้เวลา 9:00 น.